วันนี้จะพาไปดูเทพอัจฉริยะในวงการแซกโซโฟนนะครับเคนนี่จีหัวใจเขาก็มีกีฬาเช่นเดียวกันครับนักดนตรีที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่โลกนี้เคยมีมาเคนนี่จีที่ราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันขายผลงานได้300ล้านแผ่นเทเลอร์สวิฟต์นักร้องสาวที่ฮอตที่สุดณวินาทีนี้100ล้านแผ่นคุณผู้ชมครับผลงานของชายที่ใช้แซกโซโฟนร้องเพลงที่หลงรักความอร่อยของข้าวเหนียวมูลและปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วที่เมืองไทยนั้นขายได้ถึง75ล้านแผ่นรอบโลกมนุษย์คนแรกที่ทำให้คนบอกว่าใครจะร้องเพลงเพราะแค่ไหนไม่แคร์อยากฟังเสียงแซกซ์เฮียคนนี้เท่านั้นขนาดเพลงที่ดังที่สุดในโลกอย่าง My Heart Will Go On จากหนังเรื่อง Titanic Kenny G ก็จัดไปต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับเป็นงานโอ้โหงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คืองานฉลองครบรอบ25ปีนะครับของ King Power นะครับและ King Power เองที่ชอบทำอะไรเหนือเมฆจริงๆฮะตั้งแต่ไปซื้อทีมฟุตบอลเลสเตอร์พอคนบอกว่าอ่ะทีมโอเคเลสเตอร์ทีมของคนไทยสามารถชนะแมนยูได้ถึง 5-3 ไม่มีคนไทยเลยล่าสุดก็ได้มีการจัดโครงการนะครับจะปั้นเด็กไทยให้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นงานสุดสำคัญก็บอกว่าต้องจัดอะไรที่เหนือเมฆก็เลยนำนักดนตรีที่ดังที่สุดอย่างเคนนี่จีนะครับโอ้โหมาเล่นคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเรื่องกีฬามันสำคัญอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะเมนูโปรดนะฮะของเคนนี่จีที่มาประเทศไทยนะฮะไม่มีทางเดาถูกคุณผู้ชมครับผมเจอเขาหลังจากเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะฮะเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยแชมป์สั่งข้าวเหนียวให้หน่อย I like ข้าวเหนียวข้าวเหนียวsticky rice นะฮะปรากฏว่าที่โรงแรมบอกข้าวเหนียวหมดมีแต่ข้าวเหนียวมูลผมก็บอกข้าวเหนียวมูลเนี่ยเขากินกับมะม่วงกินกับของหวานเขาบอกไม่เป็นไรข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเหนียวมูลใส่กับปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วนะฮะแล้วก็กลายเป็นเมนูโปรดนะครับของเคนนี่จีนะฮะใครเจอเขาก็ไปทักทายเขาได้นะครับแล้วก็มาวันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับว่ากีฬาสามารถที่จะสไปซ์หรือว่าเพิ่มสีสันให้กับวงการดนตรีเพราะว่าผมคุยกับเขาเรื่องดนตรีเนี่ยพี่แกก็แฮปปี้นะฮะจริงๆมีทีมงานบอกว่าคุยได้ประมาณไม่กี่นาทีแต่พอเราเริ่มคุยเรื่องกีฬากันปุ๊บลืมเวลาเลยครับเราคุยกันนานจนผมยังจำไม่ได้แล้วก็เคนนี่จีก็เชิญผมบอกว่าเอ้ยว่างๆต้องไปเล่นกีฬากันหน่อยที่ LA นะฮะที่อเมริกากีฬาที่เคนนี่จีหลงรักคือกีฬาอะไรแล้วใครอยากจะเก่งกีฬาหรืออยากจะเก่งดนตรีวันนี้พี่เคนนี่จีก็จะมีเคล็ดลับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกีฬาดนตรีธุรกิจปรัชญานี้คืออะไรกีฬาที่เขาชอบคืออะไรคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับตำนานนักดนตรีที่เรียกได้ว่าดังที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์เคนนี่จีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนนี่จี I just want to say on behalf of Thai people we are very happy to have you becauseI've grown up with your music. Thank you. ผมเริ่มเล่นแซกเพราะเขานะครับแล้วก็ผมก็เลิกเล่นแซกเพราะเขาเพราะเล่นไม่ได้แบบเขาเลย Because I sound nothing like you. Yeah, well, it takes a long time, so. มันต้องใช้เวลานะยิ่งแซกโซโฟนเนี่ยช่วงแรกๆใครเล่นก็ไม่เพราะหรอกแต่ถ้าขยันมุ่งมั่นสัก10ปี20ปีมันจะค่อยๆเพราะขึ้นเอง
ยังงุนงิดหลายคนเล่นหลายปีก็ยังไม่เพราะเลยนะ because they listen to you and they imagine that it shouldn't take that long ก็เวลาฟังพี่เป่าแซกก็คิดว่าแหมถ้าเกิดเราซ้อมขอให้มันคล้ายๆกับที่พี่เป่าก็โอเคแม่เจ้าไม่เคยใกล้เคียงเลยแนะนำหน่อยดิเพ่ you just have to practice more you know ก็ต้องซ้อมเยอะๆถ้าคิดว่า5ปีก็นานแล้วคิดผิดแล้วน้องถ้ารักต้องทนต้องขยันเดี๋ยวได้เองแต่ถ้าไม่รักอย่าฝืนหาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าคำถามสุดท้ายฮะต้องเนี่ยเขาต้องเริ่มสนใจเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเขาชอบตีกอล์ฟมากแล้วปกติกอล์ฟเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยบ้าไปหลายคนและคนที่ว่าอารมณ์ดีใจเย็นแต่เวลาต้องตีกอล์ฟนี่ระเบิดหมดเลยผมจะถามเขาว่าเนื่องจากเขาเป็นสุดยอดนักแซกโซโฟนเนี่ยเขาเคยใช้แบบทำเพลงหรือว่าใช้เพลงของเขามาทำให้เขาชิลขึ้นหรือไม่ You understand the questionI know that you're talking about golf. Exactly. I heard you're a very good golfer, and this is the sport that drives people crazy. The calmest person lost it on the golf course. But you're the special person. So I'm wondering, if you mishit the shot, the one in the water, in the OB, do you use the technique of your own song? The tranquility of the saxophone to calm yourself? แน่นอน ไม่ช่วยเลย Never happened. No. But you're handy. แต่คุณตีกอล์ฟเก่งอ่ะทำไงอ่ะ Practice.That's the secret. ก็ต้องซ้อมนั่นแหละครับและผมก็โชคดีมากที่ได้ตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟระดับโลกหลังแสดงคืนนี้ผมจะบินไปแอฟริกาใต้พรุ่งนี้ผมจะไปตีกอล์ฟกับเออร์นี่เอลส์และแกรี่เพลเยอร์สองนักกอล์ฟที่เก่งและดังที่สุดของแอฟริกาใต้พออยู่กับเทพนักกอล์ฟมีข้อสงสัยอะไรผมก็ถามพอเขาแนะนำผมก็ซ้อมแล้วก็ตีดีขึ้นตีกับพวกเก่งๆเยอะมีคำแนะนำโดนๆไหมThe best tip I got from a world-class คำแนะนำที่ดีที่สุดเหรอเขาพูดอะไรมาก็ไม่ต้องฟังชอบใครที่สุด You know, this I cannot pick one. ผมเล่นกับหลายคนรุ่นเก่าๆก็แจ็คนิคลอสอาร์โนพาเมอร์ตำนานอเมริกันปัจจุบันก็ไทเกอร์วูดส์ฟิลมิคเกอร์สันเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกถ้าเกาหลีก็เคเจชอยพวกเขาเก่งๆทั้งนั้นให้เลือกคนใดคนหนึ่งผมทำไม่ได้หรอกThey're all great. ไว้ว่างๆไปแจมนะ God and I'll join you someday. กอล์ฟเนี่ยทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นใครพิธีกรทีวีนักดนตรีประธานาธิบดีนักแสดงเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ไปตีกอล์ฟกับสาวฮอตเจสสิก้าอัลบานะใช้ได้เลย Jessica Alba not too long ago. How was she? She's not bad. หน้าตาดีฝีมือทั้งคู่นี่แล้วคุณผู้ชมครับคือ Kenny G in Thailand นะฮะอย่างที่เขาได้บอกกับเราไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนทุกวันนี้ Kenny G บอกผมว่าทุกวันแม้จะเก่งเทพก็ต้องมี3ชั่วโมงที่ต้องฝึกนี่คือ Kenny G นี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จคุณผู้ชมครับและแฟนคลับของ Kenny G วันนี้ที่06ส่วนอันดับ1นะคะคุณผู้ชมบอกให้เป็นท็อปนิวส์วันนี้ค่ะKenny G คุณแชมป์ต้องมาเป่าแซกโซโฟนให้เราได้ฟังแล้ว Kenny G เดี๋ยวส่งเหนียวไก่ไปให้เกณฑ์ข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลนะเดี๋ยวส่งให้ Kenny G ถึง LA เลยฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบทเข้ามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้16 นาฬิกาค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ